ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนมันควรนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนที่ตัดแต่งกิ่งยากนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันยากยังไงนะครับโอเคเข้ามาดูเลยครับนี่นะครับก็สภาพต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มจากตอนที่เราซื้อกิ่งพันธุ์มาเนี่ยมันเป็นต้นกิ่งแพนนะครับแล้วก็พอเวลาเขาเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแย่งกันขึ้นนะครับโดยต้นนี้นะครับมีเป็นกิ่งแข่งยอดซึ่งมีตัวยอดอยู่ 3-4 ยอดด้วยกันนะครับเราจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ประมาณ 3-4 ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแต่งแล้วก็วิธีการเลือกกิ่งไว้เลือกกิ่งที่จะตัดออกนะครับจะทำให้ดูทั้ง3ต้นที่มีเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆดูว่าเราแต่งยังไงเราเอาอันไหนไว้หรือว่าเราตัดอันไหนทิ้งนะครับก็วิธีการแต่งนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการใช้ทำนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่ตัดกิ่งนี้บางคนอาจจะต้องตัดกิ่งนี้ออกอะไรอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่สิ่งที่เพื่อนๆถนัดนะครับแต่ว่าทางสวนมันควรเนี่ยจะใช้วิธีนี้ในการแต่งนะครับเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าภาพรวมของต้นต่อไปข้างหน้านะครับตัวต้นเขาจะทรงต้นจะสวยขึ้นสามารถไว้ลูกได้เยอะมากที่สุดเท่าที่ว่าต้นเขาจะสามารถไว้ลูกได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมวิธีการแต่งกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการตัดแต่งกันเลยนะครับเวลาเราตัดแต่งนะครับเราจะมาดูนี่ก่อนนะครับตัวต้นนี้นะครับจะมีกิ่งแข็งยอดอยู่นี่นะครับ1กิ่งนะครับ2กิ่งนะครับ3กิ่งแล้วก็4กิ่งนะครับผมก็ดูแล้วว่าเดี๋ยวเราจะใช้ต้นหลักนะครับก็คือต้นนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นยอดนี้นะครับคือเป็นยอดที่เราจะเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไอ้พวกยอดแข็งยอดอื่นนะครับเราก็จะใช้วิธีการตัดออกนะครับโดยวิธีการตัดนะครับเพื่อให้ทรงต้นสวยนะครับเราจะไล่ตัดมาจากข้างล่างนะครับก็คือนี่นะครับนี่เราจะตัดกิ่งนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งแห้งออกไปกิ่งนี้นะครับทรงกิ่งไม่สวยนะครับเราก็ตัดออกนะครับนี่นะตัดออกเลยนะทีนี้นะครับไล่ขึ้นมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับถ้าตัดแบบนี้อย่าเพิ่งรีบไล่มาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ออกมาแล้วก็ไขว้ไปอีกด้านนึงนะครับก็มันไม่มีประโยชน์แล้วก็มันทำการเสียดสีกับต้นนะครับเชื้อราก็เข้าได้เราตัดไปเลยนะครับทีนี้นะครับพอเราตัดแล้วเราจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นะครับความแตกต่างเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาจัดการตัวกิ่งแข็งยอดกันนะครับกิ่งแข็งยอดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกิ่งนี้เลยนะครับโอเคมาดูใกล้ๆเลยนี่นะครับตัวกิ่งนี้ก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็แข่งกับยอดซึ่งยอดนี้คือยอดที่เราจะเก็บไว้นะครับทีนี้เรามาไล่ดูจากข้างล่างมานะครับให้เอากิ่งที่โตและสมบูรณ์ที่สุดอยู่ด้านล่างสุดของกิ่งเป็นกิ่งที่เราจะเหลือไว้นะครับทีนี้พอเรามาไล่ดูแล้วนะครับก็คือเรามีกิ่งนี้อยู่กับกิ่งนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นกิ่งที่สมบูรณ์เป็นกิ่งข้างที่สมบูรณ์นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการตัดท่อนบนนี้ออกเลยนะครับเอากิ่งไม่สมบูรณ์ออกโอเคสำหรับข้างนี้นะครับเราก็จะแต่งออกแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราจะถัดไปอีกแต่งข้างนู้นนะครับข้างนู้นเนี่ยเรามีกิ่งแข็งยอดอยู่คือกิ่งนี้1กิ่งแล้วก็กิ่งนี้อีก1กิ่งนะครับพอเราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาไล่ดูกันกิ่งพวกนี้นะครับเราก็จะเก็บไว้ก่อนเพื่อว่าให้เขาที่จะปรุงอาหารได้ดีนะครับตัวกิ่งนี้นะครับจะมีกิ่งนี้ย่อยออกมาแล้วก็จะมีกิ่งที่แข็งแรงกิ่งนี้อีกกิ่งนึงนะครับเราก็จะตัดด้านบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาจัดทรงใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันนี้นะครับผมก็ตัดขึ้นไปสูงแค่นี้นะครับโอเคทีนี้นะครับกิ่งนี้ก็ยังมีเหลืออยู่เพื่อไว้ปรุงอาหารนะครับแล้วก็กิ่งด้านล่างก็ยังมีอยู่รอบทรงพุ่มนะครับทีนี้เหลือกิ่งสุดท้ายที่ว่าเราจะต้องมาตัดออกแล้วนะครับตัวกิ่งนี้ก็นี่นะครับเราก็ไล่ดูจากด้านล่างมานะมันก็จะมี1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่ากิ่งพวกนี้เรายังไม่รู้ว่า
กิ่งไหนคือกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ให้มาตัดพอมีกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่แล้วก็กิ่งเล็กเราก็จะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้ตรงนี้ยังสามารถมันก็ยังสามารถปรุงอาหารได้แล้วก็ให้มันหันมาทางทิศที่ว่ากิ่งแพนเนี้ยไม่ได้หันไปนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีกิ่งแพนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กิ่งเนี้ยมันไม่อยู่ทรงนะครับแล้วก็ยอดไม่เดินด้วยนะครับเราก็ต้องตัดทิ้งออกนะครับพร้อมกับขนแงเล็กนะครับนี่นะครับหลังจากเราแต่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ทรงทุเรียนประมาณนี้นะครับลองถอยมาดูนะครับนี่นะครับก็คือยังมีกิ่งอยู่รอบต้นเหมือนเดิมแต่ตัวต้นเขาเนี่ยไม่มีกิ่งแข็งยอดแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จะให้ต้นเนี่ยเขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยทุเรียนเขาจะปรับตรงส่วนที่ว่ามันห่างเกินไปเนี่ยให้มันมีกิ่งมากขึ้นตรงที่ชิดมันก็จะค่อยๆหนีนี่นะครับก็อันนี้ตัดเพิ่มอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็คือกิ่งนี้เพราะว่าทรงเขาไม่สวยนะครับให้เหลือแต่กิ่งที่ทรงสวยแบนออกไปนะครับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาแต่งเพิ่มอีกทีนึงเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทาปูนนะครับพอเราทาปูนแดงกินหมากอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นนึงนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกต้นนึงนะครับที่เราต้องมาตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือจัดการต้นทุเรียนที่แต่งยากนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่ามันแต่งยากยังไงนะครับนี่นะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็จะมียอดแข็งอยู่1 2 3 4 5ยอด6ยอดนะครับต้นเดียวนะครับมียอดแข็งอยู่6ยอดนะครับทีนี้เราจะมาทำการเลือกหรือว่าตัดสินใจกันก่อนนะครับนี่เข้ามาดูเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเอาต้นเดิมนะครับต้นเดิมก็คือต้นที่ตรงขึ้นมานะครับนี่นะครับมันจะตรงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นต้นรีบต้นแฟบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับข้างบนยังเป็นกิ่งกระดงปกตินะครับทีนี้นะครับผมใช้วิธีการตัดสินใจแบบนี้นะครับข้อที่1ก็คือดูกิ่งที่ตรงที่สุดก่อนนะครับแต่ถ้าในเมื่อกิ่งที่ตรงที่สุดไม่เวิร์กนะครับผมก็มาลองไล่ดูนะครับกิ่งนี้นะครับซึ่งจะตรงกว่ารองลงมานะครับแต่พอมาดูส่วนยอดแล้วนะครับส่วนยอดเขานี่นะครับเขาแตกเป็น3กิ่งแล้วก็ขึ้นเป็นแข่งยอดอีกทีนึงนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาเลือกอีกกิ่งนึงนะครับที่ตรงเนาะรองลงมานะครับซึ่งนี่นะครับกิ่งนี้นะครับจะมีลักษณะเอียงขึ้นมานะครับอันนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเมื่อต่อไปนะครับต้นเขาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันเอียงนิดหน่อยอย่างนี้นะครับเขาจะปรับให้ตรงเองนะครับโอเคทีนี้พอเรามาเลือกกิ่งที่เราจะไว้ได้แล้วทีนี้เรามาทำการตัดกันเลยครับผมอันนี้นะครับคือกิ่งที่เราจะเอาไว้นะครับทีนี้เรามาทำการตัดนะครับผมจะเริ่มตัดจากด้านล่างก่อนนะครับนี่นะครับก็คือตัดกิ่งนี้ออกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่ำเกินไปนะครับเริ่มรับแสงไม่ค่อยได้แล้วก็กิ่งไม่ค่อยโตแล้วนะครับเก๋ตัดเลยนะครับทีนี้นะครับก็มาไล่ดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยกิ่งนี้นะครับเขาจะมีกิ่งที่ออกไปด้านข้างนี้นะครับ1กิ่งแล้วก็กิ่งนี้นะครับมาดูทางนี้ก็ได้ครับจะได้มองเห็นชัดนี่นะสำหรับกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็มันจะออกไปด้านนี้1กิ่งนะครับแล้วก็ออกมาทางนี้อีก1กิ่งนะครับซึ่งกิ่งด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นกิ่งแข็งยอดหมดแล้วนะครับทีนี้เวลาตัดสินใจไว้นะครับผมก็จะตัดแค่นี้เลยนะครับเพื่อว่าให้ตัวกิ่งเนี้ยเป็นกิ่งด้านข้างของต้นนะครับอีก1กิ่งนะครับแล้วก็ทำการตัดเลยครับนี่นะครับพอเราเอาออกไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้กิ่งนี้นะครับมันเป็นกิ่งเล็กกิ่งเล็กที่ว่าอยู่ตรงต้นนะครับมันก็เติบโตไม่ได้แล้วเราก็ตัดออกไปก่อนนะครับเราจะเว้นกิ่งนี้ไว้นะครับให้มันได้สังเคราะห์แสงแล้วก็กิ่งนี้ทีนี้นะครับก็มาไล่ดูกิ่งนี้กิ่งนี้คือกิ่งที่อยู่ด้านนอกสุดนะครับกิ่งที่อยู่ด้านนอกสุดเนี่ยไล่ดูขึ้นมาจากด้านล่างนะครับก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกิ่งที่โตที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดคือกิ่งนี้นะครับเราก็จะตัดให้เหนือขึ้นไปเหนือกิ่งที่เราจะเอาไว้นะครับ
แล้วก็ตัดออกเลยนะครับดูนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับพอเราเอาออกแบบนี้นะครับเราจะเหลือกิ่งนี้นะครับมันจะอยู่ด้านในซึ่งมันก็คือต้นหลักต้นเดิมนะครับเห็นไหมสภาพจากที่ผมบอกว่าเราจะเลือกกิ่งยอดไว้เนี่ยสภาพมันต้นเล็กแล้วก็ทรงต้นมันจะไม่สวยแล้วนะครับไม่เท่ากิ่งนี้นะครับเราก็ทำการตัดอันนี้ออกเลยจึ๊บทีนี้ก็เริ่มโล่งแล้วครับทีนี้เราจะเหลือกิ่งนี้นะครับข้างนี้นะครับข้างบนก็ขึ้นไปเป็นกิ่งกระโดงเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาเลือกที่จะไว้นะครับมันเอียงไปอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเลยต้นนี้นะครับผมคิดว่ากิ่งนี้ผมตัดสินใจตัดออกไปเลยดีกว่านะครับก็คือตัดตรงนี้ไปเลยทีนี้นะครับเราก็จะเหลือกิ่งด้านนี้นะครับซึ่งแพนไปฝั่งหนึ่งแล้วก็กิ่งนี้นะครับก็คือแพนมาฝั่งนี้ข้างนี้นะครับก็คือกิ่งของต้นเขาปกติทีนี้เราก็มาไล่ดูกิ่งนี้กันกิ่งนี้นะครับมันก็เหมือนกิ่งทั่วไปที่ว่ามาเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยมันก็เริ่มหมุนรอบเป็นกิ่งกระโดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดออกครับสำหรับกิ่งนี้เราก็มาไล่ดูกันมันก็มีกิ่งเล็กแล้วก็เริ่มมีกิ่งโตมา3กิ่ง4กิ่งทีนี้นะครับเราก็จะเลือกตัดเลยจากตรงที่กิ่งโตแล้วมาเป็นกิ่งเล็กนะครับเราก็จะตัดท่อนนี้ออกนี่นะครับแล้วก็เหลือไว้ให้ตัวต้นเขาสังเคราะห์แสงก่อนนะครับทีนี้พอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับพอเวลาตัวต้นเขาเนี่ยสามารถปรับทรงพุ่มได้แล้วเดี๋ยวทรงต้นเขาก็จะเริ่มสวยขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเอากิ่งนี้ออกสักหน่อยเอากิ่งนี้ออกสักหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความโล่งให้ต้นทีนี้ข้างบนนะครับเรายังไม่ต้องไปแต่งก่อนเดี๋ยวตัวต้นเขาเนี่ยจะค่อยๆ ยืดกิ่งด้านนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันมีกิ่งอื่นอยู่เนี่ยออกมานะครับทรงต้นก็จะเริ่มสวยขึ้นนะครับลองเดินหมุนดูรอบได้เลยครับผมนี่นะทรงต้นก็จะเริ่มดูสวยไม่มีกิ่งเกะกะเหมือนก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับก็สำหรับทุเรียนแต่งกิ่งยากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่มันแค่มีกิ่งแข็งยอด อยู่หลายๆกิ่งนะครับโอเคนี่นะครับก็อีกต้นนึงนะครับแต่ว่าความยากก็จะน้อยกว่า2ต้นก่อนหน้านี้นะครับทีนี้นะครับที่มันมีความยากก็คือเนื่องจากต้นที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันเป็นกิ่งแพนนะครับจริงๆต้นนี้นะถ้าจะให้เล่าประวัติจริงๆก็คือมันเป็นต้นที่ขาดน้ํานะครับแล้วก็ตัวยอดเนี่ยตายแล้วเหลือแค่กิ่งข้างกิ่งเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยเสียได้ก็เลยไม่ทิ้งนะครับแล้วก็เอามาบำรุงเสร็จแล้วก็เอามาปลูกนะครับโดยเอากิ่งข้างเนี่ยมาทำให้เขาขึ้นเป็นตัวยอดแทนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ดามนะครับทีนี้นะครับเขาก็ขึ้นมาเป็นกิ่งข้างปกติของเขานะครับมันก็เลยมีสภาพเป็นแบบที่เพื่อนๆ เห็นนี่แหละครับทีนี้นะครับผมจะมาแต่งต้นนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกสักหนึ่งต้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งต้นนะครับเป็น4ต้นนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันแต่งกันเลยนะครับเพราะกิ่งนี้นะครับตัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็กิ่งนี้มันอยู่ต่ำเกินไปนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับทีนี้พอเราตัดออกเสร็จแล้วนะครับตัวกิ่งนี้นะเราจริงๆเราก็ต้องตัดออกนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันอยู่ต่ำเกินไปแต่ว่าเราจะยังไม่ตัดออกตอนนี้นะครับเราจะเว้นไว้เพื่อให้ต้นเขาเนี่ยได้สังเคราะห์แสงได้สะสมอาหารก่อนนะครับเพื่อถ้าเราตัดออกเยอะจนเกินไปเนี่ยต้นก็จะเจริญเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะมีผลเสียหายอะไรนะครับแต่มันแค่เมื่อครัวมีน้อยคลังมีน้อยต้นเขาก็จะเจริญเติบโตได้ช้ากว่านั่นเองนะครับทีนี้แต่เราก็จำเป็นต้องตัดแต่งเพื่อจัดทรงต้นนะครับไม่งั้นต้นทุเรียนของเราก็จะไม่เป็นทรงสวยนะครับเราก็เลยต้องจัดการนะครับเหมือนกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนที่ผมบอกนะครับเราไล่มาเจอกิ่งที่โตแล้วก็ข้างบนกิ่งเล็กหมดเราก็ตัดเลยนะครับแค่นี้นะครับทีนี้ตัวกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะเราไล่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับ
นี่กิ่งเล็กกิ่งเล็กกิ่งเล็กมาเจอกิ่งนี้นะครับสมบูรณ์ขึ้นไปเราก็ตัดไว้แค่นี้นะครับแบบนี้ทีนี้ตัวกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งที่ว่าแข็งยอดหมดเลยนะครับทีนี้เราก็มาไล่ดูกันนี่นะครับเราก็จะเจอกิ่งที่แข็งแรงอยู่ตรงนี้2กิ่งนะครับเราก็ตัดไว้แบบนี้เลยจึ๊บทีนี้ตัวทรงต้นมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับพอเหลือประมาณนี้นะครับเราก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยได้สังเคราะห์แสงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพออีกสักระยะนึงเราจึงจะค่อยมาตัดแต่งกิ่งเขาอีกทีนึงนะครับสำหรับกิ่งพวกนี้นะครับกิ่งที่ว่าไม่มีใบแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือกิ่งที่ว่าตัวต้นเขาปลดทิ้งแล้วนะครับเราก็ต้องเอาออกไปเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้มันจะเป็นที่อยู่ของโรคและแมลงนะครับนี่พอหลังจากเราตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถมองแล้วก็รู้ได้เลยว่ายอดไหนคือยอดหลักยอดที่เราต้องการเอาไว้นะครับแล้วก็กิ่งไหนคือกิ่งที่ดีกิ่งไหนคือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งเลยครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนมันก็เป็นกิ่งแพนนะครับแล้วก็นี่อันนี้หักน่าจะนกเกาะหักโอเคทีนี้นะครับก็สำหรับต้นนี้เราก็ไล่ดูเหมือนเดิมนะครับนี่กิ่งที่ออกมาจากต้นนะครับแล้วก็แบ่งไปสองข้างนะครับก็คือข้างนี้ครับข้างนี้นะครับนี่ก็นกเกาะหักนะครับแล้วก็ตัดแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับกิ่งแรกนะครับนี่ตัดไปก่อนทีนี้นะครับตัวกิ่งนี้มันแพนไปโอเคดูสวยแล้วสำหรับกิ่งนี้มันเล็กติดต้นเอาออกไปก่อนนะครับกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งที่โตแล้วก็ทรงมันไม่สวยนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแข็งยอดนะครับหลายคนอาจจะเสียดายที่จะตัดนะครับแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ลักษณะนี้นะครับซึ่งมันมีกิ่งนี้ควายอยู่แล้วกิ่งนี้อยู่แล้วนะครับเราทำการตัดออกไปเลยนะครับตัดออกแบบตัดทั้งกิ่งเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับตัวต้นเขาก็จะได้เห็นไหมตัวต้นก็จะได้เอาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงส่วนอื่นนะครับเห็นไหมครับพอเราตัดออกแค่2กิ่งเนี่ยครับทำให้ทรงต้นเนี่ยดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้นะครับไอตัวกิ่งนี้นะมันหักแล้วนะครับผมก็จะช่วยเขาหน่อยนึงนะครับโดยการตัดออกนะครับนี่แล้วก็ทำการเล็มกิ่งล่างนะครับเพราะว่ากิ่งเนี้ยมันอยู่ล่างเกินไปก็ตัดออกไปก่อนหนึ่งกิ่งเว้นไว้กิ่งนี้เว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวต้นเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเหลือใบน้อยนะครับเพราะว่าเราตัดกิ่งที่ว่าเป็นกิ่งใหญ่ออกไปนะครับแล้วก็เล็มกิ่งเล็กนิดหน่อยออกนะครับเพื่อทรงที่สวยงามนะครับเราเล็มออกนิดนึงอันนี้ใบมันไม่สวยละเล็มออกอันนี้ก็ต้องตัดออกนะครับเพื่อนๆมาดูนี่เนี่ยเห็นไหมครับมันมีรูของสัตว์ที่ว่าเข้าไปแล้วก็ไข่ไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเขาก็จะนี่นะครับก็คือตัวร้ายที่ทำลายต้นทุเรียนนะครับนี่นะเห็นไหมครับปากเขาจะแหลมคมมากเลยแล้วทีนี้เขาก็จะกัดเข้าไปอยู่ในกิ่งนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องทำการกำจัดเลยนะครับกำจัดเลยบี้โอเคแต่งกิ่งกันต่อทีนี้อันนี้เราก็ตัดออกไปเลยนะครับตรงที่ว่าเขากัดไว้นะครับโอเคทีนี้เรามาเล็มข้างบนสักหน่อยนึงนะครับนี่ไม่มีใบแล้วเราก็ตัดออกนะครับเหลือ2ใบนะครับก็ตัดออกโอเคนี่นะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ได้ทรงต้นอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเดินวนดูให้รอบๆนะครับถอยออกมาแล้วเดินวนดูนะครับทรงต้นก็จะสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวด้านล่างนะครับเราก็จะค่อยมาตัดเพิ่มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอให้กิ่งข้างบนเขาแข็งแรงเขามีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาไล่ตัดข้างล่างออกอีกนะครับเพื่อให้อยู่ในความสูงที่เหมาะสมโอเคนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับแต่งกิ่งทุเรียนยากนะครับก็ความยากในการแต่งก็คือความยากในการตัดสินใจที่จะเอากิ่งไหนออกเอากิ่งไหนไว้นะครับนั่นคือความยากที่เราต้องตัดสินใจนะครับผม
โอเคครับผมขอบคุณสำหรับกดไลค์ขอบคุณสำหรับซับสไครบ์นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ